สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาทดสอบชุดของหุ่นต่อนะครับก็คือคราวนี้เราจะเปรียบเทียบกันนะฮะ3เซต4เซตเลยนะฮะก็คือชุดเลเวล115นะฮะคือได้มาเลเวล100แต่มาอัปเกรดเต็มที่เลเวล115นะเดี๋ยวเราจะมาเปรียบเทียบกับชุด High Adventure สุดนะครับแล้วก็มีเซตของเทมนะฮะรองเท้าเทมคู่กับมัฟหนอนนะฮะแล้วก็จะเป็นเซตของอัปเกรดพาร์ทนะครับชุดนี้เป็นชุดที่เพิ่มขัดอาร์มแคนนอน 50% นะครับราคาก็ไม่แพงนะอยู่ที่6-7ล้านนะครับก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ราคาไอ้คอมโพเนนต์ที่ใช้ทำในราคาอยู่เท่าไหร่แต่เอาว่าไม่เกิน10ล้านนะคือทำไม่นานแล้วก็เดี๋ยวจะมาเปรียบเทียบกัน4ชุดนะครับก็ออปชันเพิ่มเติมตอนนี้ก็คือตัววุฒเนี่ยเรามีการ์ดเพิ่มมาแล้วออกสเต็ปการ์ดนะครับผมโอเคเดี๋ยวจะเอาชุดที่เบาที่สุดก่อนนะครับเอาชุดสอบชุดโนวิทที่เขาให้มาก่อนนะครับโอเคใส่ครบแล้ว4ชิ้นนะเพิ่มความต่อสู้ไปนะครับเดี๋ยวเราลองเทสกันเลยนะครับผมชุดที่เบาที่สุดนะครับนี่ฮะชุดที่แจกเมื่อในโนวิททำดีเมจอยู่ที่58,000อันนี้พอใส่การ์ดมาแล้วนะใส่การ์ดล็อกสเต็ปแล้วความแรงก็เพิ่มขึ้นเยอะเมื่อวานที่ทดสอบอยู่ราว40,000แต่ตอนนี้พอใส่การ์ดมาแล้วเนี่ยดีเมจไปเนี่ยค่อนข้างจะเยอะเลย50,000-57,000โอเคเดี๋ยวเราจะมาใส่ชุดเลเวล100นะฮะใส่ชุดเลเวล100โอเคดีเมจก็ขึ้นไปอีก10,000นะฮะจาก57,000ไปเป็น71,000นะครับผมโอ้ถึง76,000เลยนะ76,000 74,000 73,000อ่ะอันนี้มาใส่เซตเทมนะรองเท้านอนนะครับอันนี้ก็แค่ออฟยิงไกลเลเวล2นะ 4% ส่วนมับหนอนนี้เอามาเพิ่มเลือดเฉยๆนะออปชั่นไม่มีอะไรเลยนะเดี๋ยวลองไปคู่กันดูก็คือเลือดเนี่ยจะได้เพิ่มนะครับจาก13,000เนี่ยเออจะได้เพิ่มเป็น15,000นะครับเดี๋ยวมีความแรงกันฮะเมื่อกี้อยู่ที่71,000-76,000นะอันนี้ก็มาใส่บัฟนอนนะแค่เปิดอาเชอร์แค่เลเวล2นะฮะก็ได้70,000นะก็คือบัฟนอนเนี่ยกับรองเท้าเทมเนี่ยมาใส่มิกกันได้นะกับชุดนี้นะเดเมจก็คือเบากว่านิดเดียวนะครับผมนั่นหมายความว่าอะไรเพราะว่าแสดงว่าไอ้ตัวรองเท้าที่เราแจกมาตอนเลเวล15เนี่ยตัวรองเท้ากับตัวมัฟเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ได้เพิ่มการโจมตีอะไรให้เรามากนะเพราะยังเอาใส่มัฟหนอนกับรองเท้าเทมนี่คือยังได้ความแรงอยู่นะครับผมอ่ะต่อไปมาเอาเซตอัปเกรดพาร์ทนะอันนี้ก็คือได้มาจากทำเป็ดเชอร์ตันไทรซิตนะครับผมไปแลกชุดกันมาเดี๋ยวดูว่าชุดนี้จะยังแรงอยู่หรือเปล่านะฮะโอเคใส่ครบเซตยังเลยอันนี้เพิ่มไกลวะเพิ่มไกลมาเอาชุดนี้ก่อนโอเคตัวนี้เพิ่มความแรงอาร์มแคนนอน 50% นะเดี๋ยวเทสกันดูว่ากับชุดที่เขาแจกมาตอนเลเวล100ครบเซต115เนี่ยมันจะเวิร์กออกกันหรือเปล่า72,000ก็พอๆชุดเทมนะถ้าเห็นเนี่ยดูจากนี้เมตานี้ผมก็แอบลุ้นอยู่ว่าเดเมจมันจะแรงกว่าหรือเปล่าแต่สรุปแล้วก็ไม่แรงกว่าชุดเทมนะ74,000มันจะแรงกว่าสักนิดนึงนะอยู่70,000แม้ก็ยัง74,00073,000อ่ะโอเคงั้นเราก็มาเปรียบเทียบเห็นกันแล้วว่าตอนนี้ว่าเซตที่แรงที่สุดคือเป็นเซตที่แจกมาตอนเลเวล115ในครั้งนี้นะครับผม
จะแจกมาเรียบร้อยแต่ว่าตีบวกครบเนี่ยเรียบร้อย15ครับก็ได้ความแรงสูงสุดนะแล้วก็ถัดลงมาก็เป็นชุดเซตอัพเกรดพาร์ทนะความแรง 70,000 นะครับแล้วก็ไอ้ลูกรองเท้าเทมเนี่ยก็ถือว่าแรงอยู่นะผมว่าเทียบกันแล้วใส่แค่2ชิ้นเนี่ยความแรงรู้สึกว่ามันพอๆชุดอัปเกรดพาร์ทเลยนะก็แสดงว่าอาจจะมีที่ว่างได้2ชิ้นนะครับถ้าเราใส่เซตเทมอ่ะเราสามารถเพิ่มความแรงให้กับตัวนี้อีกนะฮะตัวมับหนอนเนี่ยสามารถไปใส่การ์ดได้นะฮะมาเพิ่มความแรงได้อีกนะครับแล้วก็ยังเหมือนจะมีเสื้อ2ตัวเดี๋ยวอ๋อมีประดับ1ชิ้นนะกับเสื้อตัวนี้น่าจะไปใส่เสื้อ 17.1 ได้นะเพิ่มเดเมจได้อีกเยอะเลยนะถ้าเราใส่แค่นี้อันนี้ลองเทสดูนะ 60,000 โอ้เดเมจลดลงมาโอเคก็ไอตัวเสื้อกับมัฟเนี่ยเพิ่มเดเมจได้ราวๆ 10,000 นะครับผมเสื้อกับมัฟแจกเลเวล115เนี่ยมันได้ประมาณ 10,000 จาก 60,000 นะไป75,000 78,000เดี๋ยวๆผิดมันต้องเป็นเสื้ออะไรวะเสื้อตัวเดียวแหละอ่ะเสื้อตัวเดียวเมื่อกี้มันมีเหมือนกันเต็มเลยเออ70,000โอ้สรุปก็คือไอ้เซตที่แจกมาเลเวล115ครั้งนี้แรงที่สุดนะแล้วก็ไล่ลงมาก็เป็นชุดอัปเกรดพาร์ทนะครับเซตอัปเกรดพาร์ทแล้วก็ลงไล่ลงใหม่ก็เป็นเซตเทมนะฮะแต่จริงเทมเนี่ยถ้าเรามาใส่เสื้อแรงๆนี่เหมือนจะแรงกว่าผมยกเป็นเซตเทมน่าจะแรงกว่านะแรงกว่าอัปเกรดพาร์ทนะครับเพราะว่ามันสามารถใส่เทมเพอรัลลิงได้ชิ้นนึงนะโอ้ถ้างั้นก็ในเมทรวมๆก็ผมว่าน่าจะวิ่ง80,000ประมาณว่านะ80,000-90,000ถ้าเราใส่เซตเทมครบนะเดเมจก็จะสูงกว่าชุดที่แจกมาครั้งนี้นะครับแต่ว่างบมันก็ต้องจะสูงอยู่ 20M นะประมาณนั้นแล้วก็ชุดที่เบาที่สุดก็เป็นชุดโนวิทที่ค่อยมานะตอนนี้ก็คือว่าเอาไปใส่มิกใส่การ์ดถูกๆเก็บไว้ใช้ได้นะพวกอะไรนะอินฟิวบัสซักคิวบัสเนี่ยเอามาเพิ่มเลือดเพิ่มมานานะครับผมว่ามันก็ยังพอใช้ได้อยู่นะแล้วก็ตัวไอเซตใหม่เนี่ยก็เก็บเอาไปหาการ์ดที่มันดูมีราคาที่มันเหมือนมีประโยชน์กว่าไอตัวการ์ดสกิบัตนะเอามาใส่นะครับแต่ใครจะใส่คลิกสเต็ปอะไรเงี้ยมันก็ผมก็ยังมองว่ามันสูงไปราคาการ์ดเนี่ยมันยังสูงไปนะครับเพราะน่าจะมีการ์ดตัวอื่นที่น่าจะดีกว่าเพิ่ม ATK อะไรเงี้ยนะก็น่าสนใจอยู่นะครับส่วนหมวกเนี่ยอ๋อตัวนี้วันทายแฮตเอามาเพิ่มเลือดเฉยๆครับผมมันก็มีประโยชน์อยู่นะอ๋อเราเทสไม่ได้ใส่ชิปกับตันแฮตด้วยนี่อันเดี๋ยวมาใส่ชิปกับตันแฮตด้วยนี่เพิ่มยิงไกลมาด้วยนะเดี๋ยวเรามาเทสสักรอบนะชิปกับตันแฮตตกในรองเท้าเดี๋ยวชิดแรงสุดนะอันนี้พอมียิงไกลเพิ่มมาด้วยนะเดี๋ยวจะได้ความแรงอยู่16ครบแล้ว1 2นี่ก็ครบแล้วนะ17 16ไม่ได้19หรอก18นะไงฮะถึง 80,000 ครับผมพอเราใส่หมวกชิปกับการแคสแล้วด้วยนี่ 3.3M ไม่รู้ว่าจะถูกกว่านี้หรือเปล่าต้องลองหาดูนะครับใส่เทม2ชิ้นมา74มาใส่เซตอัพเกรดพาร์ทครบเลยดีกว่าสามเจ็ดหมื่นหกก็แรงอยู่นะชุดเนี้ยมันเดลได้ด้วยไงฮะมันก็ถามว่ามันก็ยังมีประโยชน์อยู่นะฮะแต่ว่าทีเด็ดจริงๆของกิจกรรมครั้งนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นอาวุธตัวนี้นะแคทเนี่ยสามารถเพิ่มความแรงได้มากนะครับเมนกระชูเดี๋ยวผมเปรียบเทียบกับตัวขวานนะผมมีขวานเนี่ย
ใส่ล็อกสเตทมา2ใบเหมือนกันเดี๋ยวเปลี่ยนชื่อความแรงให้ดูนะครับว่าตัวขวางเนี่ยได้ความแรงหมดเนี่ยมันจะได้อยู่42,000ครึ่งหนึ่งเลยนะถ้าเทียบกับตัวอาวุธที่เขาให้มาตัวเนี้ยถือว่าแรงมากเลยนะเดเมจมันเกือบจะ2เท่าของขวานนะแต่ขวานผมว่ายังใส่การ์ดได้อีกนะตัวขวานเนี่ยใส่การ์ดได้2ช่องแต่ว่าทีเนี้ยมันตีบวกค่อนข้างจะต่ำไปมันก็เลยว่าทำเดเมจได้ไม่เยอะนะครับตัวขวานนี่เดเมจมัน75เองครับผมแล้วก็แค่บวก7มันต้องไม่รู้ว่าต้องบวกแค่ไหนมันถึงจะไล่ตัวนี้ทันนะฮะแล้วก็ต้องใส่การ์ดเพิ่มอีก4ใบให้ครบ4ใบผมว่าเดเมจก็อยู่ที่ 60,000 ก็ยังเบากว่าตัวขวานที่เขาแจกมาให้อยู่ดีนะตัวแคนนอนบูสเตอร์ตัวขวานบูสติ้งตัวนี้แรงกว่าก็ดูแล้วการกิจกรรมครั้งนี้2เมคานิกนะฮะไอ้ที่เด็ดสุดเนี่ยก็คือจะเป็นอาวุธตัวนี้นะฮะแล้วก็ลองไล่ลงมาก็คือชุดความสำคัญก็คือชุดเนี่ยก็สมมติถ้าคุณได้ทำตัวเงี้ยทำตัวในช่วงเนี้ยผมว่าก็ควรจะเก็บไว้ก่อนนะครับส่วนถ้าหมดช่วงหมดกิจกรรมเนี่ยถ้าเราจะปั้นตัวหลังช่วงนั้นนะผมก็ยังอาจจะก็เนี่ยก็อาจจะไปซื้อพวกอัปเกรดพาร์ทเนี่ยมาใช้ได้อยู่นะของดันเชลตันเนี่ยอุปกรณ์ที่เขาให้มาเนี่ยผมว่ามันก็ยังพอได้อยู่แล้วก็ราคาตอนนี้ก็ลงไปเยอะนะฮะเทียบกับเมื่อก่อนก็ถือว่ามันก็ทำในเปลี่ยนได้เยอะอยู่ให้ผมใส่เฉพาะครั้งนี้ให้ดูนะเอาเฉพาะอัปเกรดเชลตันเกรดอะไรนะครบยังอันนี้ชุดเดิมเลยนะฮะชุดเดิมแต่เรามีบูสเตอร์พาวเวอร์มานะได้จริงพอใช่ที่เด็ดอีกชิ้นนึงก็คือตัวบูสเตอร์นี่นะชาโดว์บูสเตอร์นะถ้ามีชาโดว์บูสเตอร์มันอยู่ที่37,000นะฮะก็คือมีตัวเนี้ยเมคานิกชาโดว์บูสเตอร์นะครับ1ชิ้นแล้วก็อาวุธตัวนี้นะครับของที่แบบว่ามีความสำคัญของชุดกุนครั้งนี้นะชุดที่1ชุดที่2แล้วชิ้นที่3ก็จะเป็นพวกชุดนะฮะพวกชุดที่ห้อยมาแต่ตัวนี้ความแรงก็เพิ่มมาประมาณ 8,000 นะเทียบกับชุดเทมนะครับผมดีเมจที่ได้เพิ่มมา 10,000 ไม่ใช่ 1,000 นี่บอกนะครับมานะดีเมจมันจะเพิ่มมาราว 10,000ก็คือชุดแจกเนี่ยได้เดเมจเทียบกับชุดเทมทั่วไปเนี่ยเดเมจแรงกว่าราว 10,000 นะครับแต่ถ้าเราทำเทมครบชุดนะฮะเราเอามาใช้เนี่ยเดเมจก็คงจะขึ้นไปค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับแต่มันไม่ชุดฟรีนะครับแต่ก็เดลได้อยู่นะครับผมส่วนชุดโนวิดที่ใช้เนี่ยผมว่ามันก็ยังมีประโยชน์อยู่นะเพราะว่าเราทำเดเมจได้แบบเนี้ยมันก็ไปได้หลายที่นะเราแค่เอามามิกการ์ดที่มันราคาไม่แพงอ่ะก็ติดตัวไว้มันก็พอใช้ได้อยู่นะครับเอามาใส่การ์ดที่บางทีเราไม่ค่อยได้ใช้นะฮะเอามาใส่พวกชุดพวกเนี้ยมันก็ยังพอใช้ได้อยู่ส่วนเซตที่แจกในครั้งเนี้ยผมก็ยังไม่รู้นะว่าจะใส่การ์ดอะไรบ้างนะเพราะว่ามันเรายังไม่รู้ว่าไอ้มูลค่าชุดเนี้ยมันประมาณเท่าไหร่ก็เลยต้องประเมินราคาชุดที่ดีก็หาการ์ดมาใส่นะเดี๋ยวไปเอาการ์ดแพงเกินมาใส่ชุดใช้ไปสักพักแล้วชุดมันมีชุดที่ดีกว่านี้ออกมาอีกอย่างเงี้ยไอตัวมันก็จะเสียดายการ์ดนั้นมันไม่พอกันอีกนะครับโอเคเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบนะครับการเปรียบเทียบความรุนแรงของสกิลอาร์มแคนนอนนะครับกับชุดทั้ง4ชุด4เซตเนี่ยนะฮะโอเคคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับผม15 นาทีสวัสดีครับ